สวัสดีค่ะวันนี้พายพามาเจอกับดอกไม้หน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งตอนแรกนะคะมีคนบอกว่าชื่อทองดอกบวบค่ะแต่พอพายไปหาจริงๆแล้วเจ้าต้นนี้นั่นก็คือใบเงินนอกค่ะหรือเรียกว่าด่างริมใบค่ะที่เรียกว่าใบเงินนอกเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีอีกต้นนึงที่เรียกว่าต้นใบเงินค่ะซึ่งเป็นต้นเดียวกับใบเงินใบทองนั่นเองค่ะสำหรับหน้าตาต้นใบเงินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่จะมีด่างออกมาจากกลางใบนะคะโดยที่เริ่มต้นตอนแรกที่ออกใบอ่อนเนี่ยจะมีด่างเป็นสีเหลืองค่ะหลังจากนั้นเมื่อใบแก่ขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อว่าต้นใบเงินใบทองค่ะซึ่งแท้จริงแล้วคือต้นเดียวกันนะคะเพราะมี2สีนั่นเองค่ะส่วนมากจะเอาไปใช้ในการทำงานมงคลทั่วไปค่ะซึ่งดอกของใบเงินใบทองก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะและเมื่อรู้จักใบเงินใบทองแล้วเราก็ต้องมารู้จักใบนาคด้วยค่ะซึ่งเป็นพืชอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะใบนาคก็จะมีพื้นใบสีออกสีนาคนะคะแล้วก็มีลายด่างตรงกลางใบค่ะกลับมาที่ต้นไม้ของเราเมื่อตะกี้นะคะจะสังเกตว่าลักษณะดอกนะคะก็จะมีความคล้ายกับอีกชนิดนึงก็คือต้นนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือต้นทองดอกบวบนะคะซึ่งสังเกตว่าดอกเหมือนกันเลยแต่ใบของทองดอกบวบนะคะจะเป็นใบสีเหลืองทองแบบนี้ไม่มีลายค่ะและสำหรับต้นไม้อีกชนิดนึงที่อาจจะทำให้สับสนได้นั่นก็คืออเมริกันบิวตี้ค่ะสังเกตว่าดอกของเขาจะคล้ายกับดอกใบเงินด่างของเรามากเลยค่ะแต่อเมริกันบิวตี้จะมีดอกสีอมชมพูมากกว่านะคะและลักษณะใบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะกลับมาดูที่ใบเงินนอกของเรานะคะใบเงินนอกของเราจะเป็นต้นไม้นะคะยืนต้นขนาดกลางนะคะมีความสูงอาจจะประมาณ2ถึง3เมตรได้นะคะลำต้นจะเป็นลำต้นเกลี้ยงแต่มีลายสีขาวหรือสีเขียวบริเวณลำต้นนะคะสำหรับใบของเขาจะมีความด่างแบบนี้ค่ะลักษณะด่างจะต่างกันอย่างชัดเจนนะคะกับใบเงินแบบไทยค่ะอย่างรูปที่ขึ้นเทียบให้ดูนะคะก็จะสามารถแยกได้อย่างง่ายดายค่ะใบด่างนอกนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมีความอึดทนนะคะปลูกแล้วชอบแสงแดดแบบแดดมากๆค่ะถ้าปลูกในที่แดดน้อยหรือแดดรำไรอาจจะให้ดอกได้น้อยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต่างกับใบเงินแบบไทยนะคะที่ชอบแดดรำไรมากกว่าค่ะสำหรับถ้าเราปลูกลงกระถางนะคะสามารถรดน้ํา 2-3 วันรดทีก็สบายๆเลยค่ะแต่ถ้าปลูกลงดินนะอาจจะนานเป็นสัปดาห์ได้เลยค่ะดอกนะคะจะออกที่ปลายช่อค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีดอกออกที่ปลายช่อใช่ไหมคะนั่นก็คือง่ายเลยวิธีการกระตุ้นให้ออกดอกนั่นก็คือเราตัดตกแต่งเมื่อต้นแตกยอดใหม่นั่นก็หมายความว่าใน1ยอดก็จะมี1ช่อดอกตามมาค่ะสำหรับดอกนะคะจะมีสีขาวนะคะเป็นพื้นนะและเราตรงกลางดอกนะคะจะมีจุดประเป็นสีม่วงอมแดงนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเกสรออกมาตรงกลางนะคะนี่ค่ะโดยที่ดอกจะทยอยบานเรื่อยๆแต่ละช่อนะจะมีทั้งดอกตูมดอกบานแล้วดอกเขียวแล้วค่ะซึ่งใช้เวลาบานทั้งช่อเนี่ยเป็นสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะคะโดยเทคนิคนะคะเมื่อดอกโรยแล้วนะให้เราตัดช่อดอกนี้ทิ้งค่ะจะทำให้เขาแตกยอดใหม่ได้เร็วขึ้นค่ะถือว่าเป็นไม้อีกชนิดนึงเลยนะคะที่น่าจะปลูกไว้ในบ้านนะคะเพราะว่านอกจากเขาจะมีดอกสวยน่ารักแล้วเนี่ยเขายังมีใบที่มีลายแตกต่างกันแบบนี้นะคะใบแต่ละใบเนี่ยมีความยูนิคแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยแล้วก็สีสวยมากๆด้วยค่ะสำหรับต้นใบเงินนอกหรือด่างริมใบนะคะน่าจะถูกใจทั้งคอไม้ด่างคอไม้ดอกคอไม้ประดับนะคะสำหรับยังไงใครลองหาไปปลูกกันดูนะได้ผลยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ